สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ไปเที่ยวอเมริกาครั้งแรกและเจอกับสามีได้อย่างไรนะคะอย่างเคสกรณีของจินนี่เนี่ยก็จากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีนะคะเดี๋ยวลองฟังดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเรื่องมีอยู่ว่าในปี2559นะคะปีนั้นเป็นปีที่จินนี่ลาออกจากงานประจำที่ทำมา10ปีนะคะเมื่อก่อนทำงานอยู่สถาบันการเงินนะคะเพื่อนก็ชวนว่าจะไปเที่ยวอเมริกาไหมนะคะเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวนะคะตอนนั้นเราก็คิดว่าไหนๆเราก็ว่างอยู่แล้วนะคะเพื่อนชวนก็มีหรือจะปฏิเสธนะคะก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนะคะพอจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเนี่ยส่งข้อความไปแจ้งเพื่อนนะคะหลังจากนั้นเราติดต่อเพื่อนคนนั้นไม่ได้เลยนะคะอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มคุยกับคุณโรเบิร์ตนะคะตอนนั้นเนี่ยพวกเราเพิ่งรู้จักการมีใหม่ทางโซเชียลนะคะมีเดียนะก็มีการทักทายแบบเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวนะไม่ได้จีบกันนะคะทีนี้พอเจอเพื่อนแบบติดต่อเพื่อนไม่ได้นะคะพอดีเราคุยกันอยู่แล้วทุกวันนะคะก็เลยถามเขานะคะว่าเรามีแพลนจะไปเที่ยวอเมริกานะคะแล้วก็ไปยังไงเที่ยวยังไงนะคะเขาก็แนะนำมาเยอะนะคะและแล้ววันเดินทางก็มาถึงนะคะผู้หญิงตัวคนเดียวกับกระเป๋าเป้หนึ่งใบนะคะแผนที่เที่ยวก็มีแต่ชื่อสถานที่นะคะไปยังไงนอนที่ไหนยังไม่มีอะไรสักอย่างนะคะคือณเวลานั้นเนี่ยต้องพบความกล้าเต็มกระเป๋าถึงจะทำได้นะคะเครื่องลงจอดที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะไปครั้งแรกน่ะก็เจอแจ็คพอตเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋านะคะแต่ก็ผ่านมาด้วยดีนะคะหลังจากนั้นเราต้องนั่งรถไฟเข้านครนิวยอร์กนะฮะนั่งผิดสายอีกนะฮะลงทางด้วยแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวอเมริกันผิวสีนะฮะบอกทางพร้อมทางเขียนใส่กระดาษทิชชู่ให้นะคะว่าไปลงเพนสเตชันเนี่ยลงที่ป้ายไหนนะวันแรกที่ไปถึงเนี่ยคุณโรเบิร์ตเป็นคนช่วยจองโรงแรมค่ะแถวๆใกล้ไทม์สแควร์นะฮะเขาส่งข้อความมาให้นะฮะว่าดึกๆเนี่ยคุณออกไปเดินเล่นได้นะพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณและไปส่งที่บ้านเพื่อนนะงานนี้เนี่ยก็มีพระเอกนะกับนางเอกนางเอกคือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่นิวเจอร์ซีย์นะคะกลับมาว่าไปพักที่บ้านเขาได้นะเราก็เลยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะอีกวันหนึ่งนะคะคุณโรเบิร์ตก็มารับที่โรงแรมนะคะแล้วก็พาชมรอบเมืองไปถ่ายรูปกับเทพีเสรีภาพนะคะหลังจากนั้นคุณพระช่วยรู้ไหมคะว่าเขาต้องขับรถประมาณ4ชั่วโมงนะคะไปถึงบ้านเพื่อนไก่นะคะเกือบ2ทุ่มพอเขาส่งเราเสร็จเนี่ยเขาก็ตีรถกลับบ้านเลยนะโอ้โหแบบเราเกรงใจมากเลยนะคะตอนนั้นคือวินาทีนั้นน่ะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้คุณช่างดีเหลือเกินนะคะช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่พักอยู่บ้านเพื่อนไก่นะคะเพื่อนใจดีมากนะคะพาเที่ยวพากินเลี้ยงรับรองอย่างดีนะคะจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็เตรียมงบไปเที่ยว 100,000 บาทนะคะบวกกับวงเงินในบัตรเครดิตเราอีกประมาณ 200,000 เนี่ยเราคิดว่าน่าจะพอนะคะไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นภาระให้กับเพื่อนนะคะแต่เราอยู่ที่นั่น1อาทิตย์เนี่ยเพื่อนไก่ไม่ให้เราจ่ายเงินสักบาทเลยนะฮะก็เลยขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะแล้วบอกเพื่อนว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยเราขอเป็นฝ่ายเลี้ยงรับรองนะเพื่อนไก่ถือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจงามคนหนึ่งนะฮะและเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณมากนะฮะเขาจะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนฝูงนะส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวขยันอดทนนะฮะนับถือเพื่อนคนนี้จริงๆค่ะถ้าใครเจอเพื่อนแบบนี้นะคะต้องรักษาไว้ดีๆนะอาทิตย์นั้นสนุกมากค่ะพวกเราไปเที่ยวฟิลาเดลเฟียเมืองหลวงแห่งแรกของอเมริกานะคะอินดิเพนเดนซ์ฮอลล์นะคะก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในการประกาศอิสรภาพของอเมริกานะคะรวมถึงเลบิตี้เบลค่ะจะเป็นระฆังแตกนะคะเป็นระฆังที่ถูกใช้ในสมัยประกาศเอกราชนะคะระหว่างนั้นเนี่ยคุณโรเบิร์ตส่งข้อความมาถามตลอดเลยนะว่าอยู่ไหนทำอะไรกินอะไรบ้างนะคะเราถึงได้รู้นะคะตอนที่คุณโรเบิร์ตบอกนั่นแหละนะว่าเพื่อนคุณเนี่ยพาไปร้านดีๆทั้งนั้นนะคะทั้งพูดาคารและโฟโกเดชาวนะคะเป็นร้านที่ถือว่าราคาค่อนข้างแพง
เลยบอกเพื่อนไก่ไปว่าถ้ามาเมืองไทยนะคะเราขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองนะฮะอยู่บ้านเพื่อนจนครบ1อาทิตย์นะคุณโรเบิร์ตมารับเพื่อไปส่งที่นิวยอร์กต่อนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้พวกเราแวะไปเที่ยววอชิงตันดีซีก่อนนะชื่อของวอชิงตันเนี่ยมาจากชื่อของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะฮะที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอำนาจทั้ง3ของรัฐบาลกลางสหรัฐนะทั้งรัฐสภาประธานาธิบดีและศาลสูงสุดของสหรัฐนะครั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปเที่ยวสถาบันสมิธโซเนียนะคะเป็นสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนะคะข้างในก็จะมีโชว์เพชรพลอยจินดานะคะส่วนเพชรในรูปเนี่ยจะเป็นเพชร 45.5 กรัตนะคะยังมีก็คืออนุสาวรีย์วอชิงตันนะคะอันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์นี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเป็นเกียรติแก่จอร์จวอชิงตันนะหินแต่ละก้อนที่เขานำมาสร้างบันไดของอนุสาวรีย์เนี่ยนำมาจากที่ต่างๆทุกรักของสหรัฐอเมริกานะคะทริปนั้นความสัมพันธ์ของพวกเราสองคนเนี่ยได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นนะคะหลังจากนั้นมุ่งหน้าไปนครนิวยอร์กต่อค่ะตั้งใจว่าจะไปฉลองวันเกิดที่นั่นนะคะรอบนี้จองโรงแรมเองค่ะได้โรงแรมแถวไทม์สแควร์เหมือนเดิมนะคะโหค่าโรงแรมที่นี่นะคะเรทเนี่ยจะเปลี่ยนทุกวันคืนหนึ่งตกประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทออกไปเดินเล่นนะคะแถวไทม์สแควร์ช่วงนั้นเนี่ยใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะที่เขาจัดขึ้นทุก4ปีนะคะเราจะเห็นตามท้องถนนเนี่ยมีทั้งคนประท้วงและคนสนับสนุนนักการเมืองนะคะแต่คนไหนก็ดูเอาเองนะคะวันที่1ในนครนิวยอร์กเนี่ยจะเน้นพักผ่อนนะคะเพราะวันที่2เนี่ยเราเตรียมตัวจะไปฉลองวันเกิดกันนะปีนั้นจินนี่อายุ39แล้วนะคะในใจก็คิดแต่ว่าอยากจะทำอะไรที่พิเศษให้กับตัวเองก่อนเข้าเลข4ค่ะเลยไปฉลองวันเกิดกันที่ตึก Empire นะโอ้โหช่วงเวลานั้นนะคะคืนนั้นเหมือนโลกทั้งใบเป็นของเรานะคะเป็นการฉลองวันเกิดที่มีความสุขที่สุดนะคะหลังจากที่ไปฉลองวันเกิดกับคุณโรเบิร์ตเสร็จเนี่ยหัวใจก็เริ่มหวั่นไหวนะพองโตตอนนั้นก็ช่างใจอยู่ว่าจะคบกับผู้ชายคนนี้ไหมนะคะหากเพื่อนๆที่รู้จักจินนี่เป็นการส่วนตัวเนี่ยจะรู้ว่าจินนี่วางแผนจะใช้ชีวิตโสดในบั้นปลายของชีวิตแล้วนะคะตอนนั้นคุณโรเบิร์ตเนี่ยบ้านเขาอยู่แถวนิวซิตี้นะคะจะเป็นรอบนอกของมหานครนิวยอร์กนะคะเขาก็จะแวะมาหาแล้วก็พาไปทานข้าวเย็นทุกวันแล้วกลับบ้านไปทำงานต่อนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะระหว่างที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เราคุยกับเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็ไม่ถึงกับว่าดีมากนะคะเราเข้าใจความหมายผิดนะคะเรานึกว่าเขาบอกเราว่าเขาไม่มีเงินและเขาล้มละลายมาหลายรอบแล้วนะคะต้องมาช่วยจ่ายทุกมื้อฉันมีเงินอยู่นะฉันเตรียมงบมาเที่ยวนะคะจำสีหน้าเขาได้เลยนะคะณเวลานั้นเขาตกใจมากค่ะเธอไปเอาอะไรมาพูดนะคะผมไม่เคยล้มละลายเลยผมปกติทุกอย่างเครดิตสกอร์ผมดีมากนะคะก็รีบโชว์นู่นโชว์นี่ให้ดูแล้วก็เปิดบัญชีออนไลน์ของเขาให้ดูเนี่ยนะเงินฝากบัญชีผมก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกของเรานะฮะส่วนเวลากลางวันเนี่ยเราก็ไปเที่ยวของเราคนเดียวโดยอาศัย Google Map นะฮะก็จะมีเซ็นทรัลพาร์คส่วนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยหากเราจะมาสัมผัสชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองนครนิวยอร์กเนี่ยต้องมาเดินในสวนเซ็นทรัลพาร์คนะคะที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลนะคะ460สนามต่อกันนะหรือประมาณ 2,100 ไร่นะคะนครนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะและเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลกนะคะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมบันเทิงที่สำคัญที่สุดในโลกด้วยนะถ้าเราสังเกตนะคะในนิวยอร์กเนี่ยจะมีแต่ตึกระฟ้านะคะตึกสูงมากนะคะอีกที่หนึ่งเนี่ยส่วนตัวจะชอบบรรยากาศบนสะพานบรุกลินนะคะมากใครที่มานิวยอร์กเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะความยาวเนี่ย1,825เมตรนะคะ
ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์นะฮะเชื่อมระหว่างเมืองนิวยอร์กและแมนฮัตตันและบรุกลินนะฮะพอเราเดินเข้าไปในเขตของไชน่าทาวน์นะคะโซนนี้เนี่ยเราจะเจอเด็กคนผมหัวดำนะคะเดินไปเนี่ยเรานึกว่าเราอยู่ในเมืองจีนนะคะฮ่องกงอะไรประมาณนั้นนะคะคือบรรยากาศนี่แบบจีนจ๋านะคะไม่ค่อยเจอฝรั่งเท่าไหร่ยิ่งจินนี่พูดภาษาจีนได้นะคะก็ยิ่งสบายเลยนะคะคุณโรเบิร์ตยังไม่ได้หายไปจากชีวิตมีวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องไปเมืองบอสตันหาลูกค้าจินนี่ก็ติดรถไปกับเขานะคะลงที่เมืองเคมบริดจ์นะคะส่วนเขาก็ไปทำงานที่เมืองบอสตันแถวนี้จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะมหาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่งและเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกานะฮะพอมีโอกาสได้เข้าไปเดินเล่นเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากนะฮะทุกคนต้องไปถ่ายรูปและขัดรองเท้าให้รูปปั้นจอห์นฮาร์วาร์ดที่ตั้งอยู่ในฮาร์วาร์ดยานะฮะมีความเชื่อที่ว่าโชคดีหรือบางคนก็เชื่อว่าลูกหลานจะได้มาเรียนที่นี่นะฮะอันนี้ก็เราแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะฮะมีเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นด้วยนะในช่วงที่ไปเที่ยวคืนนั้นให้คุณโรเบิร์ตพาไปที่จัตุรัสกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทยหน่อยเราจะไปถวายความอาลัยแด่ในหลวงของพวกเราอนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของไทยเรานะฮะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเมาท์โอเบิร์นซึ่งเป็นสถานพระประสูติการในหลวงรัชกาลที่9กลับมาถึงนิวยอร์กอีกครั้งนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ไปบ้านของคุณโรเบิร์ตค่ะผู้ชายคนนี้ทำสเต็กนะฮะอาหารหวานให้กินอร่อยมากนะฮะแล้วก็พาไปที่โรงงานผลิตขนมปังนะฮะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนพวกเราเริ่มขยายความสัมพันธ์ของเราไปอีกก้าวหนึ่งนะคะแต่เรามาเที่ยวนะเราไม่ได้มาหาผู้ชายนะก็ต้องตามเก็บสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้คุณโรเบิร์ตก็ทำหน้าที่เป็นคนรับส่งอีกแล้วนะคะสถานนี้ต่อไปเนี่ยคืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะฮะอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจที่อยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้นะคะเทพีเสรีภาพเป็นประติมากรรมโลหะสำริดเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่อเมริกันนะคะในวันที่อเมริกาฉลองวันชาติครบ100ปีในวันที่4กรกฎาคมพ.ศ.2419นะคะของจริงสวยใหญ่อลังการมากในปีพ.ศ.2527เนี่ยองค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นมรดกของโลกนะยังเหลือเวลาในอเมริกาอีก5วันแล้วนะคะสู้ต่อไปค่ะจินนี่ก็เลยหาข้อมูลจากทางเน็ตนะคะแล้วก็ซื้อโปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวน้ำตกไนแองการ่า3วัน2คืนน่ะค่าทัวร์อยู่ที่100เหรียญรวมค่าอาหาร1มื้อที่บอสตันนะฮะงานนี้คนโรเบิร์ตก็ขับรถไปส่งขึ้นรถทัวร์ตั้งแต่เช้าตรู่นะฮะรถทัวร์เนี่ยจะตระเวนรับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆจนถึงป้ายสุดท้ายที่ไชน่าทาวน์ค่ะพอขึ้นไปบนรถทัวร์เนี่ยเจอแต่อากงอาม่านะฮะพูดภาษาจีนหมดนะฮะวันแรกเนี่ยรถก็ยิงยาวไปที่พิพิธภัณฑ์แก้วคอนนิงนะฮะระหว่างทางก็แวะให้จอดซื้อน้ำขนมนะฮะต่อด้วยปราสาทเก่าในแองการ่าและจบด้วยที่น้ำตกในแองการ่าอีกทีหนึ่งนะฮะพวกเราไปถึงเนี่ยฟ้าเริ่มมืดแล้วนะฮะได้วิวกลางคืนมาสวยมากค่ะน้ำตกในแองการ่าเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากนะฮะอยู่บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐนะคะในรูปถ่ายที่เราเห็นตรงที่เป็นตึกแล้วก็มีไฟเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งแคนาดานะฮะคืนนั้นก่อนกลับโรงแรมเนี่ยไกด์แจ้งว่าพรุ่งนี้เช้าจะพามาน้ำตกในแองการ่าอีกครั้งนะคะโอ้โหทุกคนดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราได้ทั้งวิวกลางคืนและวิวกลางวันนะฮะเดี๋ยวมาชมความอลังการของน้ำตกในแองการ่าในรูปแบบของวิดีโอกันหน่อยค่ะในแองการ่าอเมริกานะคะ
ืนวันที่2บริษัททัวร์พากลับไปนอนแถวโรงแรมในบอสตันนะคะอาหารค่ำมื้อนี้เนี่ยจะรวมอยู่ในราคาทัวร์นะคะลูกทัวร์ทุกคนจะได้กุ้งมังกรตัวใหญ่ในร้านอาหารที่ไชน่าทาวน์ค่ะส่วนวันที่3เนี่ยตอนเช้าก็จะพาไปเที่ยว2มหาวิทยาลัยดังนะคะคือสถาบันเทคโนโลยีเมซาซูเซตนะคะหรือ MIT นะคะอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเคยแนะนำไปแล้วนะคะคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะต่อด้วยตลาดควินซีมาร์เก็ตและล่องเรือชมวิวเมืองค่ะทริปอเมริกาครั้งแรกในชีวิตในวัยที่กำลังจะเข้า40ของผู้หญิงคนหนึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นท้าทายและโรแมนติกนะคะตอนนี้พอมามองย้อนกลับไปเนี่ยเราได้ทั้งมิตรแท้และคนรู้ใจกลับมานะคะสำหรับสาวๆที่ยังมองหาคนรู้ใจมาเคียงข้างขออย่าได้ท้อนะคะเขาอาจจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้สักวันโลกจะพาพวกเรามาเจอกันค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ